แต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ลิงลบบุรีฮะนะครับไปก่อเหตุเอกนะครับเนื่องจากว่ามีพี่ผู้ชายเขาซื้อทุเรียนเนี่ยจะไปกินกับภรรยาไปเจอลิงตัวหนึ่งมาแย่งพอแย่งปั๊บเนี่ยนะครับมันไปก็เปดึงกันเจ้าลิงเนี่ยมันไปกัดมันไปกัดฝ่ายผู้ชายเขาเนี่ยฮะเขาเรียกว่าจมเขี้ยวเลยนะบาดเจ็บเลยไอ้เจ้าลิงที่ว่านี่ยังไปทําร้ายเด็กอีกเด็กนี่ร้องไห้กระจองงอแงด้วยความกลัวนี่นะครับเป็นคลิปขณะที่ผู้ชายคนนี้เขาขี่มอเตอร์ไซ ถูกลิงเนี่ยแย่งถุงทุเรียนไปกินเยาะเย้ยต่อหน้าต่อตาเลยนักข่าวบอกแบบนี้คนเนี่ยสู้ลิงไม่ไหวคือไม่อยากจะสู้ไว่างั้นเถอะเนื่องจากว่าตอนแรกก็ยื้อกันถูกลิงกัดเข้าที่บริเวณต้นแขนซ้ายนี่จมเขี้ยวเลย<ม>นี่และก็ที่หัวเข่าขวาเนี่ยลิงกไม่กยุดกัดอีกทําให้รถนี่ล้มและเขาก็บาดเจ็บและก็ถูกนําตัวได้ส่งโรงพยาบาลหมอบอกว่าแผลนี่มันลึกมากต้องฉีดยาทําแผลเนี่ยวันละหลายรอบป้องกันการติดเชื้อจากสัตว์นี่สู่คนนี่ไอ้ลิงตัวนั้นใช่ไหม ไมาได้ถุงทุเรียนเนี่ยไปแล้วคุณกิษดาคําเทศนะครับผู้บาดเจ็บเนี่ยบอกว่าเขาก็ทํางานบริษัทน้ํามันเครื่องหลังเลิกงานทุกวันเนี่ยก็ต้องขีมม่มอเตอร์ไซค์ผ่านเส้นทางหน้าปราง3ยอดเนี่ยนะครับหน้าพระปราง3ยอดในวันเกิดเหตุเป็นวันเงินเดือนออกฮะก่อนกลับบ้านในแวะซื้อทุเรียนเกรด A แพ็คหนึ่งก็350บาทเนี่ยจะไปนั่งกินกับภรรยาที่บ้านให้อร่อยโดยเขาในแขวนทุเรียนไว้ที่แฮนด์รถเนี่ยด้านซ้ายขณะขับขี่มาถึงบริเวณ3แยกถนนวิชายเย็น ก่อนถึงสารพระการเนี่ยเป็นจังหวะที่มีขบวนรถไฟเนี่ยจะแล่นผ่านพอดีการจราจรก็ขับข้างก็ต้องชะลอรถมอเตอร์ไซค์มีลิงตัวหนึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นหัวโจกนะนั่งมองเยื่ออยู่บนทางเท้ามันเล็งแล้วว่าอย่างนั้นพอเห็นทุเรียนปั๊บเนี่ยมันวิ่งฝ่ารถหลายคันมาและก็กระโดดเข้ามาบริเวณที่นั่งซ้อนท้ายมันก็คว้าเนี่ยมาคว้าไอ้ถุงทุเรียนไปเขาเนี่ยก็มือข้างหนึ่งก็ถือแฮนด์อีกมือข้างหนึ่งก็พยายามที่จะกันแต่ว่าสุดท้ายถูกลิงเนี่ยมันกัดเข้าให้ บริเวณต้นแขนซ้ายอย่างที่ว่าเนี่ยลึกเลยนะจมเขี้ยวเลยนะครับรู้ทันทีว่าลิงมันจะได้มันจะต้องมาแย่งแน่ๆว่าอย่างนั้นสุดท้ายก็พยายามใช้มือปัดไล่ถูกมันกัดเข้าที่แขนรถก็เสียหลักลม้มลิงก็แย่งเอาทุเรียนในถุงไปได้สําเร็จมันยังนั่งกินนะนั่งกินแบบเยอะเย้ยข้างๆรถมอเตอร์ไซค์ผมเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนล้มบุหรี่แท้ๆเนี่ยทั้งๆที่ระวังตัวแล้วนะแต่ยังพลาดจนได้อดกินทุเรียนแถมยังบาดเจ็บอีกต่างหากอ้าวฟังเสียงหน่อยนะครับเนี่ยผู้บาดเจ็บฮะ ทุเรียนซื้อมาก็ว่าจะมากินทุเรียนซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยสามร้อยสามร้อยห้าสิบครับามรหสิบครับเพิ่งเพงกินครั้งแรกหรือยังใช่ปีนี้เขากล่าวเซื้อมาเขมาเล้กินนีครับให้ลิงกินมี้เมื่อคืนน่ะโอ้โหเจ็บมากครับนอนไม่ได้เลยครับเมื่อคืนเนี่ยมันแผลมันลึกแล้วหมอกเขาขวานด้วยอ่ะแล้ว่ายัดเข้าไปอะครับอยากให้เด็ดขาดครับมันมันทำร้ายมันรุนแรงอะอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แบบธรรมดาแล้วครับ ต้องให้มันเล็ดขาดเลยครับมันชาวบ้านเดือดร้อนนะครับทั้งที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยต้องมาเจ็บตัวเนี่ยนะฮะคุณกฤษดาคำเทศเนี่ยโอ้โหดูรูปล่างนะมีการสักเนี่ยบนแผ่นหน้าอกเนี่ยสองปีกเลยนะไปถึงเนี่ยหัวไหล่ซ้ายหัวไหล่ขวาเลยแต่เหนียวไม่พอพเหนียวไม่พอพถูกลิงเนี่ยงับเขาจมเขี้ยวเลยนะแต่พี่เขาก็รอนะนี่มีหนวดหน้าขาวไม่ลิงไปกัดกกได้เออลิงไปกัดว่าอย่างนั้นเถอะ ทีนี้ไอ้เจ้าลิงที่มันมากัดเนี่ยนะครับใครๆก็รู้ว่าเป็นเจ้าลิงหัวจอก mm hmm. เขาชื่อว่าไอ้อ้วนวิชาเยน็นเ mm hmm. นี่ยชาวบ้านตั้งชื่อให้ลิงนะลิงหนึ่งไอ้ตัวนี้มันหัวโจกมากเลยมันยังไม่ถูกจับไอ้ตัวเนี้ยอ้วนวิชาเยน็นเออชื่ออ้วนอ้วนวิชาเย็นมันอยู่ที่ถนนวิชาเย็นไงก็เลยให้ฉายาว่าอ้วนวิชาเยน็นไอ้ตัวนี้มันชอบจะมาเนี่ยฮะมาแย่งอาหารแล้วก็ถ้าแย่งไม่ได้มันโมโห mm hmm. แล้วก็ลงท้ายด้วยการกัดมาอย่างนั้นเถอะแล้วมันก็วิ่งหนีได้จนเด๋ยวจนรอดก็ยังไม่ถูกจับนี่ ที่นี้อีกมุมหนึง่งหลังตึกร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ถนนปรางสามยอดเนี่ยก็จะมีลิงกลุ่มหนึ่งออกมามักจะชอบมาจี้มาปล้นเนนปล้นพระเออนี่แหละครับในช่วงถนน,นเนี้ยตอนเช้าเนี่ยปรากฏว่าไม่มีพระไม่มีเนเนี่ยมาเดินบินฑบาตรรับบินรับบาทอีกแล้วเนื่องจากว่ากลัวกลัวลิงเนี่ยมาแย่งล่าสุดเนี่ยนะฮะเมื่อตอนประมาณสักห้าโมงเย็นเศษเศษนะฮะมีชาวบ้านคนหนึ่งเขาใช้เท้าเข็นเนี่ยรถจัก,กรยานไฟฟ้าคาดว่าแบตเตอรี่มันหมดผ่านหน้าบริเวณหน้าพระปรางสามยอดเนี่ย แล้วก็ที่รถก็มีถุงอาหารเหมือนเดิมเลยนี่นะฮะเหมือนเดิมเลยลิงนับสิบตัวเนี่ยลงมาแย่งนะฮะแล้วก็มีเด็กเนี่ยนะฮะเด็กก็ร้องไห้เด็กก็กลัวไงเด็กนักเรียนก็ร้องไห้เนี่ยถูกลิงมาแย่งอาหารไปเนี่ยจุดนี้จุดนี้จุดนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้เจ้าเนี้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยบริเวณที่เดิมเลยมันมาจ้องอยู่แม้ว่าคนจะไล่มันมันก็ผะไปนิดเดียวมันก็มาใหม่อมรอจังหวะแล้วก็มาแย่งทิงอาหารอ้าวรอนะรอต่อไปนะเขาก็จะมาจับอีกจะเป็นเมื่อไหร่เดี๋ยวเขาจะแจ้งให้ทราบเอาละนะ